ูดกันจากการที่มีคนเนี่ยไปโพสต์ภาพเป็นภาพของสุนัขที่อยู่ท้ายกระบะรถนะคะแล้วก็ขาเนี่ยทั้งสี่ข้างเนี่ยถูกเชือกมัดในลักษณะที่เหมือนกับว่าจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะคะนี่ฮะนี่เป็นตั้งต้นเลยนะฮะวัดหันตราอยุธยานะครับแล้วก็มีภาพนะฮะอ้าวขึ้นเร็วนิดนึงนะฮะขึ้นเร็วนิดนึงไปดูภาพในรถปิกอัพเลยนะครับท่านผู้ชมฮะที่บอกว่าเอาสุนัขเนี่ยมัดขานะคะถูกต้องฮะแล้วก็เหมือนกับว่าจะเอาไปทำอะไรนะคะก็โพสต์ขึ้นมาแน่นอนครับคนไทยเราเนี่ยนะฮะเห็นอย่างนี้ไม่ได้ละเห็นอย่างนี้ยอมไม่ได้เด็ดขาดแม่มัดมือมัดเท้าขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายประณามกันหนักหนาสาหัสนะฮะปรากฏว่าทีมข่าวของเราให้นักข่าวในท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็ไปตามดูที่วัดหันตราว่าเป็นยังไงไปดูตั้งแต่เช้าวันเสาร์เนี่ยก็ปรากฏว่าก็บอกว่าหมาน้อยลงนะฮะแต่ก็ยืนยันว่ายังมีหมาอยู่อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีวัดเคยสร้างกรงแต่กรงนี้ก็ว่างเปล่าละวันแรกเนี่ยคำอธิบายของพระที่ไม่ยอมเปิดเผยนามเนี่ยบอกเลยทำนองว่ามันเยอะมีคนแอบเอามาปล่อยจนกระทั่งมันขี้เรี่ยราดวัดก็เลยหาเงินมาสร้างกรงให้มันอยู่ต้องเอาอาหารมาอยู่นะฮะให้มีที่พึ่งแดดเอาผ้าปูเผื่อมันหนาวนี่ดูแลกันอย่างดีอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะสุดท้ายมีคนมาเลี้ยงคือไม่ชอบเลี้ยงสุนัขที่บ้านชอบมาเลี้ยงที่วัดมาเห็นแล้วสงสารทรมานเปิดกรงนะฮะเนี่ยข่าววันแรกวันอาทิตย์เราย้ำไปอีกทีนึงว่าไปดูให้ละเอียดตกลงมันยังไงไปถึงปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นมารวมตัวกันเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งคนให้ข่าวซะละใช่นะค่ะแล้วก็บอกว่าเคยมีการเอารถปิกอัพมาจับสุนัขจริงเป็นการจ้างรถปิกอัพคันละ 5,000 ให้มาจับสุนัขที่มันเยอะค่ะโดยกรรมการวัดกับชาวบ้านกับชุมชนนะฮะก็บอกในทำนองว่าที่จับเนี่ยก็เอาไปปล่อยห่างไปสัก3กิบกิโลในทุ่งในนาไม่ได้เป็นการวางบายาเบื่อแต่ประการใดอะไรทั้งสิ้นนะนี่คืออีกมุมหนึ่งขณะที่เมื่อวานนี้คนที่เริ่มต้นเข้าไปเขียนในเว็บไซต์พันทิปท่านผู้ชมอะก็เข้าไปเปิดเผยตัวหลังจากที่คือชาวบ้านเนี่ยเขาก็สงสัยว่าจะเป็นหมอทอมค่ะเป็นสัตวแพทย์อยู่ที่หน้าวัดแห่งหนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผมหมอทอมเป็นสัตวแพทย์ผมจะคอยดูแลหมาวัดนิดๆหน่อยๆอยู่ตลอดเวลาเป็นประจำวัดที่ผมไปมีประมาณ10วัดในอยุธยาเช้าวันพุธเนี่ยพระรูปหนึ่งโทรมาหาว่ามีหมาโดนวางยามีทั้งตายแล้วก็เป็นรีบมาช่วยด่วนไปถึงก็พบกับคุณอ๋อยน่าจะเป็นคุณอ๋อยนะฮะและคุณตุ๊กที่มักจะโดนกล่าวหาว่าปล่อยหมาแต่ผมยืนยันว่า2คนเท่าที่เห็นไม่น่าจะเป็นคนปล่อยได้ผมไปสำรวจกรงพบควางบ้างเปล่าผมได้เจอกับคนจับหมาอยู่เลยเข้าไปถามในมือก็มีตาข่ายมีหมาอยู่ข้างในค่ะนะถามว่าทำไมสรุปว่าได้ค่าจ้างเป็นทีม 5,000 บาทกรรมการบอกว่าต้องหมดทำมาตั้งแต่2ทุ่มเมื่อคืนก่อนผมเลยขอร้องให้หยุดเดี๋ยวผมจะขนย้ายที่เหลือไปเองประมาณ20กว่าตัวไปสอบถามหลวงพี่ที่เป็นพระเขาบอกว่านี่นะฮะมีตายด้วยหลวงพี่อ้างว่ามีคนเห็นโยนลงน้ำที่จับมัดเชือกเพื่อจะรักษามีตัวหนึ่งนอนล้ำลายฟูมอยู่แต่น่าจะโดนไม่มากก็ฉีดยาหมาตอบสนองดีก็รอดไปตัวอื่นต้องตรวจไปทีละตัวแต่การที่เพิ่งโดนต้อนมาทุกตัวในสภาพที่สุนัขเนี่ยกลัวสุดขีดเลยต้องฉีดยาซึมมัดเพราะตรวจละเอียดว่าตัวไหนโดนอะไรมาบ้างและไหนๆก็มัดแล้วพี่ที่จะเอาไปเลี้ยงก็บอกว่าไม่ต้องปล่อยเข้าไปถ้าอย่างนี้เลยระหว่างขนย้ายทีมผมก็ได้แต่ด่าคนจับหมาผมไปห้ามเพราะคิดว่าไปก็ไม่มีประโยชน์ไปถามเจ้าอาวาสถามว่าเจ้าอาวาสครับผมขอสอบถามว่าเรื่องหมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหมอทอมเนี่ยอ้างว่าเจ้าอาวาสตอบว่าเรื่องหมาไม่คุยแถมปิดประตูไม่ยอมคุยมีคนแก่คนหนึ่งมาปกป้องเจ้าอาวาสแต่พูดวกไปวนมาว่าหมาไปขี้เลี่ยราดบ้านสร้างความเดือดร้อนไม่มีเงินค่าอาหารผมก็บอกว่าแล้วไปทำกรงให้มันทำไมแกตอบไม่ได้แกก็เดินหนีไปผมก็ด่าเข้าไปว่าแกยังไม่กลัวบาปหรือไงถ้าโดนทิ้งบ้างจะเป็นยังไงก็เลยคิดว่าวัดนี้เนี่ยหมาที่นี่เนี่ยโดนหลายครั้งแหละประมวลก็คือหมอทอมเนี่ยไปประสบเหตุมีกรรมการวัดจ้างรถปิกอัพกำลังจับหมา
ตอนนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปตรวจดูว่าเป็นอะไรยังไงเพราะหมากำลังกลัวสุดขีดก็ต้องจับมัดเอาไว้นะฮะจากนั้นเนี่ยแกบอกว่าจะทำยังไงดีอันนี้เป็นการเขียนในเว็บนะฮะจากจุดตั้งต้นก็เลยตัดสินใจเอารูปที่ทีมนั่นแหละมัดถ่ายแล้วก็เอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าที่วัดมีการกระทำอย่างนี้ด้านหนึ่งเนี่ยถามว่ามีการกระทำอย่างนี้จริงไหมจริงก็คือจับไปปล่อยจริงจับไปปล่อยจริงจับไปทิ้งจับไปปล่อยนี่เดี๋ยววันนี้จะส่งทีมไปสืบว่าไปปล่อยที่ไหนค่ะนะแต่อีกด้านหนึ่งภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นภาพที่ทีมของหมอจับถ้ามองในแง่บวกก็คือเหมือนจำลองเหตุการณ์ค่ะแต่มองในแง่ลบก็คือมันไม่ใช่ภาพจริงค่ะแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆค่ะนี่แหละท่านผู้ชมฮะสรุปว่าคุณหมอทอมเนี่ยนะก็บอกว่าที่โกรธจนลืมตัวก็มีเหตุผลหลายๆข้อค่ะนะก็คิดว่าไม่สมควรจะทำอย่างนี้ก็เลยเอารูปมาลงรูปที่ผมทำเองไปลงซะก็ใช้คำว่าลวงโลกเนี่ยนะค่ะเพื่อเรียกความสนใจให้กับหมาและจะได้มีไม่มีวัดไหนเนี่ยคิดจะทำอีกไปว่าคนอื่นเอาหมาไปปล่อยวัดดันเอาหมาไปปล่อยซะเองแต่ผลที่ได้มันก็เกินไปก็ขอโทษคนในพันทิพและก็ขอโทษวัดหันตราแต่จะบอกว่าเจ้าอาวาสไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยไม่ยอมแกก็ยกตัวอย่างว่าช่างกลตีกันอธิการยังต้องรับเลยค่ะนะแล้วก็ยืนยันว่าที่ตั้งกระทู้เข้ามาไม่เคยบอกว่าเป็นการวางยาเบื่อนะฮะแต่จำต้องใส่ไข่อันนี้หมอทอมบอกเองใส่ไข่เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเพราะเห็นมาหลายวัดแล้วยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจแล้วก็ย้ำในกระทู้ตลอดว่ากรรมการวัดเป็นคนสั่งนี่ฮะท่านผู้ชมฮะบทสรุปของเรื่องคุณกฤติกาก็ไม่จะพูดยังไงใช่ไหมคะนั่นแหละสิว่ากันตรงๆไหมค่ะข้อที่หนึ่งใครก็แล้วแต่เลี้ยงสุนัขแล้วไม่รับผิดชอบถ้าคุณไม่อยากให้มันมีลูกแล้วคุณเลี้ยงไม่ไหวหรือคุณไม่มีคนจะให้ก็ทำหมันซะคุณต้องทำหมันค่ะนะคุณจะสงสารสุนัขสักตัวหนึ่งที่ไม่อยากจะทำหมันมันแต่คุณไม่สงสารลูกๆที่จะเกิดมาแล้วคุณเลี้ยงไม่ไหวแล้วคุณจะเอาไปทิ้งเหรอเอาไปปล่อยนะส่วนใหญ่ที่เป้าหมายก็คือวัดมันปล่อยที่อื่นไม่ได้ปล่อยวัดปล่อยวัดวัดเนี่ยเขาก็ลำบากนะฮะคือการดูแลสุนัขที่เข้าไปขี้เรี่ยราดเนี่ยพูดกันตรงๆต่อให้อะไรยังไงคนเข้าไปวัดเนี่ยไปเห็นวัดไหนที่ขี้หมาแต่ไม่หมดเนี่ยเราพูดกันตรงๆเนี่ยพระก็ต้องโดนด่าค่ะคนญาติโยมก็ไม่อยากจะเข้าอันนี้พูดกันตรงๆค่ะยิ่งถ้าเยอะเกินไปบางทีมันก็กลัวค่ะมันคงไม่ได้เป็นทุกคนแหละที่เข้าไปถึงอุ้มหมาเป็น10เป็น100จะเข้าไปอู้ที่กุ๊กกุ๊กน่ารักน่ารักไปให้ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ทุกคนบางคนก็กลัวคนก็ไม่กล้าเข้าวัดถามว่ามีส่วนไหมมีเพราะฉะนั้นไอ้ตั้งต้นเนี่ยนะเอาหมาไปปล่อยวัดค่ะถูกไหมฮะใช่แต่ขณะเดียวกันทางแก้เนี่ยมันก็ต้องป้องกันแต่ต้นทางแต่ถ้ามันมาไม่หยุดก็ป้องยากความจริงในแง่สัตวแพทย์เนี่ยไปฉีดยาป้องกันโรคไป ทำหมันถือว่าช่วยที่วัดคือหยุดการขยายพันธุ์ค่ะจนกว่ามันจะสิ้นอายุไขหรือจัดกรงให้เป็นที่เป็นทางอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่การที่กรรมการวัดมาจับแล้วไปปล่อยทิ้งในทุ่งนาเอาปัญหาจากที่นี่ให้มันน้อยหรือมันหมดซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะหมดค่ะเอาไปทิ้งที่ไหนค่ะทุ่งนาตรงนั้นแล้วสุนัขมันจะไปที่ไหนแล้วไม่บาปเหรอค่ะมันก็เหมือนกับไปอดตายหรือยังไงมันก็ไปก็ไปทิ้งอ่ะพูดง่ายๆหวังว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดประเด็นปัญหาว่าท่านจะไม่แก้ปัญหาถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องหมาไม่ใช่เรื่องเล็กอีกแล้วนะท่านผู้ชมฮะค่ะอันนี้อาจจะใช้คำว่าเรื่องหมาแต่ว่าดูวงจรแล้วมันเรื่องใหญ่นะโอ้แล้วก็คือวัดทุกวัดเนี่ยประสบปัญหาแบบนี้ยิ่งต่างจังหวัดในกรุงเทพมหานครไม่ต้องต่างจังหวัดละเดินไปในขี้หมาเต็มเลยเพราะว่าคนเนี่ยเอาหมาไปทิ้งก็ต้องเริ่มต้นอย่างที่คุณสอยุทธบอกแหละแล้วเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าทางกรรมการหรือชุมชนก็อ้างว่ามีคน2คนชอบมาเลี้ยงสุนัขที่วัดทำไมรักหมานักไม่เอาไปเลี้ยงที่บ้านคือไปเลี้ยงที่ของคนอื่นพอวัดเขาจับขังกรงไปแอบปล่อยออกมาเพราะสงสารหมา มันมีจริงหรือเปล่าถ้ามีก็ไม่ถูกอีกแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าหมาเนี่ยมันก็ไม่หมาคนอื่นทั้งนั้นพอไปจัดระเบียบเนี่ยเพราะว่าพระเดือดร้อน
เราก็ไปเปิดออกมาซ้ายอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนั่นเหรอสิฮะโอ้ย